วัสดีครับผมนะครับจาพัชระนะครับรับบทเป็นเลโอครับครับผมสวัสดีครับผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเชียร์ครับผมผมจาพัชระนะครับรับบทเป็นเลโอครับในเรื่องเนี่ยรับเลโอเนี่ยเขาจะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบๆแต่ว่าเขาเป็นคนที่คลั่งรักมากครับคลั่งรักมากครับผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเฟียสครับผมก็เฟียสจริงๆต้องบอกก่อนว่าก่อนหน้านี้เราจะเห็นเขาในมุมเดียวก็คือเขาเป็นคนไม่ค่อยคิดอยากได้อะไรเขาต้องได้อะไรอย่างเงี้ยคนจะรู้สึกว่าเขาจะเป็นคนแบบเนี้ยจะเป็นคนแบบนี้เท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนแย่ๆแต่พอมาในเรื่องนี้เราจะเห็นความหลากหลายของคาแรคเตอร์เฟียสในเรื่องนี้มากขึ้นครับผมรู้สึกดีใจมากเนาะอย่างที่เราเห็นว่าแฟนๆอ่ะทุกอาทิตย์ทุกวันศุกร์เลยอีกวันนึงจะเห็นเราจะเข้าไปอ่านเนี่ยเราจะเห็นว่าแฟนๆบอกว่าอยากให้ถึงวันศุกร์ไวๆเพราะจะได้ดูต่ออะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าดีใจไปด้วยทั้งแฟนๆทั้งชาวไทยทั้งชาวต่างชาติเลยนะครับแม้ว่าชาวต่างชาติอาจจะมาช้ากว่าที่ไทยสักชั่วโมงของชั่วโมงแต่ก็ถือว่าเป็นผลตอบรับที่ดีมากสำหรับพวกเราครับผมเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาฟุตบอลมากครับแต่ว่าก็เคยมีช่วงที่ไปเล่นบาสเพราะว่าตอนนั้นเจ็บจากฟุตบอลแต่ว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬามากก็เลยต้องหันไปสนใจบาสเริ่มเล่นบาสก็เลยมีความรู้พื้นฐานบาสมาบ้างครับใช่ครับของผมก็เป็นนักกีฬาแบดมาก่อนครับผมแต่ว่าไม่เคยเล่นบาสเลยเคยเล่นแค่แบบกับเพื่อนแบบว่าเป็นแบบเขาเรียกว่านะวิชาพละ อะไรเงี้ยก็จะมีแบบเล่นๆสนุกๆครับแต่พอมาเรื่องเนี้ยด้วยความที่ตัวละครต้องเป็นกัปตันทีมพอมันเป็นกัปตันทีมความจริงจังมันแบบเกิดขึ้นเราก็เลยเหมือนกับว่าจะมีการแบบว่าไปเรียนเนาะมีการไปเรียนบาสเพื่อให้แบบว่าให้เป็นให้ดูแบบเป็นมืออาชีพมากขึ้นเงี้ยมันก็ค่อนข้างจะยากกับตัวเราย ังไงครับเพื่ออยู่ในกองนะฮะเราจะเห็นเขาบ่อยๆเวลาถ่ายบางซีนเนาะจะมีพูดทักมาอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นว่าพอหมดซีนเขาปุ๊บเฟิร์สไปไหนนะไปห้องแต่งตัวหรือเปล่าไม่ใช่ไปหน้ามอนิเตอร์หรือเปล่าไม่ใช่ทุกคนทายสิครับว่าเฟิร์สไปอยู่ไหนคุณอย่าพูดอย่างนั้นเลยผมมาตั้งใจบอกว่าตั้งใจอยู่หน้ามอไปหยิบของแป๊บเดียวไปหยิบของที่รถพูดทักเนาะไปหยิบของแป๊บเดียวคนอะไรกินน้ำสามแก้วอะไรอร่อยมากไอ้ที่เป็นคอนด็อกอะไรก็ไม่รู้ที่เป็นไส้ชีสอ่ะครับเขาก็ชอบไปอยู่ที่หน้ารถขนมอะไรอย่างเงี้ยเวลามีขนมมาในกองอะไรเงี้ยเราไม่อยากให้ของมันเหลือไงพี่ถ้าของมันเหลือมันก็ทั้งของจาเรียกว่าเป็นมุมน่ารักเป็นมุมไม่ใช่เป็นมุมขี้แกล้งดีกว่าแบบว่าอย่างซีน NC อะไรอย่างเงี้ยเขาจะชอบแบบแกล้งเราแบบคือมันเป็นซีนเรื่องขันหน้าเจอกันอย่างงี้เขาจะลูบเอวเราเงี้ยเราก็แบบจักรจีเราก็สั่นนิดนึงแล้วพอเขารู้ว่าเราสั่นเขาก็เอาละเริ่มแบบเล่นเราก็ต้องกัดฟันเราก็ต้องกัดฟันเอาไว้เพราะว่าแบบมันยังถ่ายอยู่อะไรอย่างงี้แต่ว่ามันก็สนุกดีบางทีผมว่ามันก็ดูแบบเขาขี้แกล้งเนี่ยบางทีไม่ให้เราเครียดอะไรเงี้ยผมก็น่ารักดีอะไรเงี้ยครับเครียดกว่าเดิมไหมฮะเครียดกว่าเดิมเครียดเลยนั่งเส้นเลือดขึ้นหัวเลยพี่ถ้าอย่างเมื่อก่อนที่จะเป็นสถานการณ์แบบนี้ก็จะมีแบบไปเที่ยวแบบเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าแบบตอนนั้นเหมือนเป็นทริปไปเที่ยวเขาใหญ่เนาะก็ไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเริ่มมีสถานการณ์อันนี้เราก็ต้องมีการแบบเว้นระยะห่างปิ้งย่างแล้วกลายเป็นปิ้งย่างแล้วตอนนี้กลายเป็นปิ้งย่างแล้วครับตอนนี้ส่วนเพราะว่าสถานการณ์เริ่มดีขึ้นก็เริ่มออกไปกินอะไรข้างนอกกันบ้างใช่ครับก็อยากขอบคุณแฟนๆมากกว่าเพราะว่าแฟนๆเนี่ยคอยติดตามคอยซัพพอร์ตเราตั้งแต่โหเรื่องที่แล้วเลยมายังเรื่องร้อนเซโนอีกก็อยากขอบคุณจริงๆครับแล้วมาเรื่องนี้ทำให้เราแบบว่าได้รวมตัวกันเป็นชื่อดอมว่าดอมจิ๋วก็อยากขอบคุณทุกคนมากๆเลยครับดอมจิ๋วนี่ทรงพลังมากดอมจิ๋วจิ๋วแต่คอยช่วยเราซัพพอร์ตเราทุกแบบเขาเรียกว่าทุกกิจกรรมที่เราทำเลยเนาะก็อยากขอบคุณแฟนดอมจิ๋วทุกคนนะครับส่วนใครที่อยากเข้ามาดอมเราก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับยินดีครับผมก็เหมือนกันครับเหมือนจาก็คือขอบคุณมากแล้วก็อย่างที่บอกเราอ่านข้อความเงี้ยบางทีเขาก็จะส่งข้อความมาว่าแบบเอ้ยไม่ต้องเครียดนะกับงานอะไรเงี้ยซึ่งบางทีเราเหนื่อยเรามาอ่านเงี้ยเรารู้สึกว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีแบบหลายคนที่แบบเอ้ยสู้นะอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกขอบคุณมากครับผมปริงรับสลับร่างไปโอเคครับไปเลยถ้าผมเป็นจาคือจาเขาจะมีหลายมูดแต่คือจริงมูดน่ารักอะเขาจะเยอะแต่มูดที่แบบว่าไม่ใช่มูดไม่น่ารักนะอีมูดนึงเขาจะเป็นมูดเงียบๆเป็นมูดแบบว่าเป็นมูดแบบนั่งอ่านหนังสือมีความรู้
เขาจะเขาจะมีความรู้จริงๆเขาเป็นคนมีความรู้เยอะนะครับมีความรู้ว่าผมเยอะมีความรู้ว่าผมเยอะงงเลยผมอยากจะเอาอยากจะเอาเขาอ่ะไปแบบไปเล่นรถไฟห่ออย่าเอาไปขึ้นอะไรที่มันแบบบ้าๆแบบโบว์แบบว่าไม่ต้องแบบนั่งอ่านหนังสือหาความรู้เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นเขาร้องกรี๊ดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นดีกว่าถ้าผมเป็นเฟิร์สเลยครับผมจะพาเขาไปกินบัวลอยที่เลยครับเพราะผมชอบกินบัวลอยเพราะเขาชอบกินบัวลอยเขาก็ได้ชวนผมไปบ้างนี่ร้านนี้ไปกินเพิ่งไปกินมาร้านอะไรนะอะไรดีๆนะที่มันเป็นบัวลอยไข่เค็มชีวิตชีวาชีวิตไปดีชีวิตดีๆชีวิตดีๆนั่นแหละมันอร่อยอร่อยเพิ่งไปกินมาคงคุยเรื่องเนี้ยนี่ไงไอเรื่องกระแสตอบรับนี่แหละกระแสตอบรับจาก EP ล่าสุด EP 8อะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันว่าแบบกระแสเป็นยังไงบ้างอะไรเงี้ยแฟนๆชอบไหมอะไรเงี้ยก็ได้ก็อย่างที่บอกว่าแฟนๆชอบกันมากแล้วก็รอดู EP 9อะไรเงี้ยแล้วก็ได้แต่เข้าไปเล่นแล้วเข้าไปบางทีเราก็เข้าไปตอบแฟนๆบ้างเนาะแบบเดี๋ยวรอหน่อยนะครับเดี๋ยวเจอกันมีเนี่ยนอนเราก็กลัวสปอยด้วยครับก็ฝากถึงแฟนชาวจีนเนาะชีว่างต้าเจียสี่หวนเจอเตี้ยนชื่อจู้ชิงตัวจือเจียวก็อยากฝากเลยนะครับ Don't Say No The Series เมื่อหัวใจใกล้กันครับทุกวันศุกร์นะครับเวลา 4:45 ครับครับทางช่องวัน31ใช่ครับผมแล้วก็สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง LINE TV นะครับผมใช่ครับผมก็แล้วก็ฝากช่องทางการติดตามติดตามครับส่วนตัวของผมนะครับใน Instagram ก็เป็นจาจาครับ J J A J A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  ครับครับผมส่วนของผมนะครับฝากด้วยนะครับ Instagram ของผมนะครับ first_fh ครับผม first_fh ครับฝากด้วยนะครับ1 2 3สวยครับถูกต้องโอเคผมยิ่งบ้านอยู่จีนนะผมไปอยู่จีนผมอยู่จีนมาเมื่อกี้ออกให้ก่อนครับผมเมื่อกี้คำที่สองแต่รีแอคหน้าคืออึ้งครับเมื่อกี้คำที่สองคาเฟ่ก็กาแฟครับต้องไหนจีนคุณมือไม่ไหวอีกแล้วนะมือไว้ตรงนี้ผมยุติธรรมหน่อยคำที่เดิมคำที่เดิมที่เดิมอยู่ตรงนี้ลืมต่อโอ้ลงหมดแล้วพี่ถุงเท้าขอโทษพี่เออแปลว่าอิ่มครับผมตอบหิวครับก็มันดูเออแบบแล้วผมรู้สึกอันนี้สามแต้มสุดแต้มต่อไปคำที่สี่นะหนึ่งสองสามบาสครับผมถูกต้องครับบาสเจ็ดบอลบอกแล้วอยู่ดีถ้าบอลก็คือสิงชิวโอเคผมคิดว่าเสียใจดีใจครับดีใจครับก็บอกแล้วโอเคโอเคเราก็เป็นเราจะมาดูกันจะไปเล่นนักกีฬาจะไปเฮ้ยเมื่อกี้ทำอะไรวะเราทำอะไรเนี่ยคำว่าเซมันไม่ค่อยชัดเลยนะเนี่ยเซโนเซฮัมเซโนฮัมเซโนเอาฝั่งนี้หน่อยเอ๊ะมันไม่ค่อยคุ้นเลยยังไงล่ะตำแหน่งมันรู้คุณตาเอาลงคอได้นี่โอเคอันนี้ก็ได้อยู่เอากี่อันดีครับกี่อันก็ได้ครับกี่อันเลยอ่ะขออย่างเราน่ารักตรงจมูกหน่อยพอแล้วโอเคครับโอเคเกมก็หนีต้าเจียหาวอเจียวจ่ายต้าเจี้ยหาวหัวเจี้ยวเฟิร์สฝากติดตามผลงานของพวกเราแล้วก็บทสัมภาษณ์ของพวกเราด้วยนะครับได้ทางจงไทโถเถียวครับผมสวัสดีครับ